วันนี้หลังบ้านสตอรี่นะคะจะพาเพื่อนๆมารู้จักวิธีการปลูกเจ้าตัวนี้กันค่ะนี่เลยไลท็อปหรือบางท่านเรียกว่าลิท็อปส์นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการปลูกกันค่ะว่าการปลูกน้องนั้นไม่ยากอย่างที่คิดเลยหลังบ้านสตอรี่สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้หลังบ้านสตอรี่นะคะจะพาเพื่อนๆมารู้จักวิธีการปลูกเจ้าตัวนี้กันนะคะไลท็อปหรือว่าลิท็อปส์นะคะที่เราสั่งซื้อออนไลน์มานะคะแบบนี้ค่ะน้องก็จะเบียดมาอยู่ในกระถางแบบนี้นะคะเรามาถึงแล้วนะคะเราก็จะทำการแยกนะคะน้องออกมาแบบนี้เลยเพื่อรอสังเกตอาการน้องเขานะคะนี่ค่ะเพื่อให้รู้ว่าน้องเขานะคะมีบาดแผลตรงไหนบ้างนะคะบางต้นนะคะก็จะมีบาดแผลเล็กน้อยหรือบางต้นที่มีอาการหนักมากๆก็จะมีอาการนิ่มอิ่มน้ำมาแบบนี้นะคะแบบนี้อาการนี้น้องก็จะไม่น่าจะปลูกรอบแล้วนะคะเราก็แยกไว้ต่างหากนะคะส่วนตัวที่จะปลูกได้นะคะมันก็จะเป็นแบบนี้ค่ะก็จะตึงๆผิวแบบนี้นะคะเราแยกน้องทิ้งไว้2วันนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็มาคัดเลือกกันว่าตัวเหี่ยวตัวตึงหรือว่าตัวไหนที่มีรากดีเราก็จะมาทำความสะอาดน้องแล้วก็เตรียมไปปลูกกันค่ะและในขั้นตอนการตัดแต่งรากนะคะของน้องก็จะไม่มีอะไรยากเลยนี่ค่ะเราก็ใช้อุปกรณ์นะคะนี่คือฟอสเซปของเรานะคะเราสามารถสั่งซื้อได้ตามช้อปปิ้งออนไลน์ทั่วไปเลยนะคะเอาฟอสเซปคีบรากน้องออกมานะคะแล้วเราก็ดูซิว่ามีตรงไหนบ้างที่เราจะต้องตัดแต่งนะคะเราก็สามารถใช้กรรไกรนะคะตัดแต่งรากที่เกินออกมาได้เลยค่ะรากที่ไม่ค่อยสมบูรณ์เราตัดทิ้งไปเลยนะคะเราก็จะเหลือเอารากที่สมบูรณ์ไว้ตัดแต่งให้สวยงามแบบนี้เลยค่ะพอได้รากที่สมบูรณ์แบบแล้วก็เตรียมตัวลงปลูกกันเลยค่ะต่อไปเราก็มาเตรียมขั้นตอนการปลูกกันนะคะดินที่ใช้ในการปลูกนะคะก็เป็นดินแคคตัสทั่วไปเลยนะคะเพื่อนๆสามารถซื้อได้ตามช้อปปิ้งออนไลน์ทั่วไปเลยหรือถ้าท่านไหนสนใจอยากจะทำดินปลูกไว้เองสำหรับปลูกหลายๆกระถางก็สามารถย้อนไปดูใน EP ที่แล้วเราทำไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะว่าส่วนผสมของดินที่จะปลูกแคคตัสมีอะไรบ้างขั้นตอนต่อไปเราจะนำดินมาใส่กระถางกันนะคะทุกคนก็ตักดินใส่กระถางแบบนี้เลยนี่คือดินที่เราเตรียมไว้นะคะวัสดุปลูกต่างๆถูกผสมไปเรียบร้อยแล้วค่ะก็คืออีกหนึ่งกระถางนะคะให้ใส่ประมาณเกือบเต็มเลยนะคะแต่ว่าเหลือที่ไว้เอาไว้ใส่หินภูเขาไฟน่ารักน่ารักนี่ค่ะเราก็จะได้แบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาเลือกตัวเจ้าลิท็อปส์ของเรานะคะใส่ลงไปในนี้กันเลยค่ะหลังจากที่เราได้ดินปลูกมาแล้วนะคะทุกคนเราก็มาเตรียมพาน้องลงกันค่ะว่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการปลูกนะคะก็จะเป็นช้อนปลูกแบบนี้ค่ะเราใช้ด้านปลายแหลมนะคะเจาะลงไปแบบนี้เลยนิดเดียวเองค่ะแล้วเพื่อนๆก็ใช้ฟอร์เซปนะคะคีบน้องเขามาเบาๆนะคะปักลงไปแบบนี้เลยค่ะแค่นี้พอค่ะไม่ยากเลย1กระถางเราจะปลูกสักประมาณ5ต้นนะคะเพราะว่าเราจะไม่อยากให้น้องเขาเบียดกันมากนะคะเราก็ใช้ฟอร์เซปคีบมาเลยค่ะนี่ค่ะเราก็ลงไปแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆก็ปลูกไล่ไปแบบนี้เลยเราสามารถใช้ฟอร์เซปประคองให้น้องเขาตั้งอยู่ได้นะคะแบบนี้เลยเขาก็อยู่แล้วค่ะปลูกไปเรื่อยๆเลยนะคะเพื่อนๆไม่ต้องให้ลึกมากนะคะไม่ต้องกลัวนะคะว่าจะไม่อยู่แค่นี้เขาก็อยู่ได้แล้วค่ะนี่ค่ะเราจะเอาไปแบบนี้แล้วเราก็ใช้ฟอสเซปนะคะเลือกต้นที่เราชอบนะคะก็เอาน้องลงไปแบบนี้เลยใช้ฟอสเซปช่วยประคองน้องเขานะคะนี่ค่ะดันไว้แบบนี้เลยไหมคะเพื่อนๆไม่ยากเลยใกล้จะเสร็จแล้วตรงไหนที่เหี่ยวนะคะเดี๋ยวพอเขาลงไปในดินรากเขาหยั่งลงไปแล้วนะคะเขาก็จะตึงผิวขึ้นมาเองเขาก็จะฟื้นเองนะคะแบบนี้เลยปลูกกระ
ทางต่อไปกันเลยดีกว่าเจาะลงไปแบบนี้นะคะง่ายๆเลยใส่ forceps คีบเลยค่ะต้นที่อยู่เหี่ยวเพื่อนๆไม่ต้องตกใจนะคะเดี๋ยวพอลากเขาหยั่งนะคะเขาก็จะตึงๆลอยตัวขึ้นมาเองนะคะนี่ค่ะต้นสุดท้ายก็เอาลงแบบนี้เลยเพื่อนสามารถใช้ forceps นะคะช่วยประคองน้องเขาไว้ได้นะคะเห็นไหมคะไม่ยากอย่างที่คิดเลยเรียบร้อยค่ะเพื่อนๆแล้วเราก็มาใช้หินภูเขาไฟนะคะตกแต่งหน้ากันเพื่อความสวยงามค่ะนี่ค่ะเราอาจจะใช้ดินภูเขาไฟนะคะหรือตัวที่เป็นหินต่างๆนะคะท็อปไว้ด้านบนแบบนี้นะคะเพื่อลดน้ำนะคะที่จะปะทะกับตัวน้องเขาโดยตรงนะคะแล้วก็เพื่อช่วยประคองน้องเขานะคะให้ตั้งอยู่ได้นะคะเราสามารถที่จะใส่ลงไปด้านข้างๆแบบนี้เลยเพื่อที่จะประคองให้น้องเขาตั้งอยู่นะคะเดี๋ยวเขาก็จะชูคอขึ้นมาเองนะคะตอนที่เขาลากหยั่งลงไปแล้วนะคะเขาก็จะตึงผิวขึ้นมาเองค่ะแบบนี้เลยทุกคนก็ใส่ลงไปแบบนี้เลยนะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการปลูกเจ้าไลท์ท็อปไลท์ท็อปหรือว่าเจ้าลีท็อปส์นะคะไม่ยากอย่างที่คิดเลยใช่ไหมคะเพื่อนๆสำหรับต้นไหนนะคะที่อยู่เหี่ยวเพื่อนๆไม่ต้องตกใจนะคะพอลากเขาเดินดีนะคะเขาก็จะตึงขึ้นมาแบบนี้จะยกตัวขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะน้องก็จะลอยตัวขึ้นมาแบบนี้นะคะตึงผิวมากเลยค่ะสวยงามเลยแบบนี้เลยค่ะลอยตัวขึ้นมาจากพื้นที่เราปลูกลงไปนะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการปลูกเจ้าไลท์ท็อปหรือเจ้าลีท็อปส์นะคะเห็นไหมคะไม่ยากอย่างที่คิดเลยใช่ไหมคะเพื่อนๆสามารถซื้อมาปลูกเองได้เลยทีนี้เราก็จะได้กระถางไลท์ท็อปหรือว่าลีท็อปส์ที่เราต้องการแล้วนะคะสำหรับวันนี้หลังมาสตอรี่ขอลาทุกๆคนไปก่อนนะคะอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะเดี๋ยวสำหรับคลิปต่อไปหลังมาสตอรี่จะมีอะไรมาฝากเพื่อนๆอีกคอยติดตามกันได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ